ชาวนาโอดครวญนโยบายหลงทิศข้าวไทยใกล้ทางตันชาวสวนยางร้องนายกขึ้นราคาหลังขาดรายได้เลี้ยงชีพปาล์มน้ำมันดิ่งเหวฝีมือกัปตันพายเรือในอ่างพี่จ๊ะดูข่าวเกษตรกรไทยบ้านเราสิมีปัญหากันเยอะเลยใช่นี่ถ้าเราสองคนเนี่ยจะไปทำการเกษตรเราสองคนจะไปทำอะไรกันดีอะนั่นน่ะสิราคาข้าวก็แย่ชาวสวนยางก็บ่นแถมราคาน้ำมันปาล์มยังดิ่งลงเหวอีกนะพี่แล้วเราจะทำยังไงกันดีไม่ต้องเป็นห่วงไปค่ะพี่น้องเกษตรกรไทยฉันพึ่งพงไทยแสนสวยสุดขยันผู้ที่จะช่วยทำให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้ที่ดีแถมลงทุนต่ำทำให้ได้กำไรเน้นๆอีกด้วยนะคะแล้วพึ่งพงไทยคือพึ่งอะไรล่ะจ๊ะใช่แล้วมันมีประโยชน์อะไรล่ะจ๊ะแม่พึ่งคนสวยจ๋าฮ่าถามมาแบบเนี้ยเริ่มอยากรู้จักพึ่งพรหมไทยแสนสวยแล้วสินะจ๊ะได้เดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะจ๊ะพึ่งพรหมไทยเป็นพึ่งพื้นเมืองของประเทศไทยสามารถพบได้ทุกภาคทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์พึ่งพรหมไทยมีขนาดลำตัวยาว 11-12 มิลลิเมตรมีสีน้ำตาลสลับเหลืองเป็นปล้องๆที่ท้องเห็นได้ชัดเจนมีนิสัยไม่ดุร้ายมีพฤติกรรมชอบสร้างรังตามโพรงไม้ภายในหลังคาบ้านและบริเวณที่มิดชิดภายในเป็นโพรงมีรูเข้าออกเป็นช่องเล็กๆสร้างรวงรังซ้อนกันหลายชั้นทำให้สามารถเก็บน้ำผึ้งได้เป็นจำนวนมากแถมยังช่วยผสมเกสรพืชเศรษฐกิจมากมายหลายชนิดเช่นมะพร้าวมะม่วงกาแฟพริกข้าวโพดเป็นต้นโอ้นิสัยไม่ดุร้ายด้วยนะพี่แบบนี้น้องชอบไม่ดุร้ายแถมยังให้น้ำผึ้งเป็นจำนวนมากแบบนี้เราไปเลี้ยงกันเถอะไปกันเลยจ้ะพี่เดี๋ยวก่อนค่ะใจเย็นๆเริ่มสนใจเลี้ยงผึ้งพรหมไทยกันแล้วล่ะสิก่อนอื่นฉันจะพาไปทำความรู้จักกับครอบครัวของฉันก่อนซึ่งประกอบไปด้วยผึ้งสามวรรณะด้วยกันเลยนะจ๊ะสามวรรณะสามวรรณะเลยเหรอครับแล้วแต่ละวรรณะเนี่ยมันมีอะไรบ้างวรรณะที่1ผึ้งนางพญาจะมีหน้าที่ควบคุมรังและวางไข่มักเป็นแม่ของเหล่าผึ้งเกือบทั้งหมดที่มีอยู่ในรังนางพญาจะมีพัฒนาการมาจากหนอนที่ได้รับเลือกโดยผึ้งงานและให้อาหารเป็นพิเศษเพื่อการเจริญพันธุ์ภายใน1รังจะมีนางพญา1ตัวหลังจากบินขึ้นไปผสมพันธุ์กับตัวผู้เรียบร้อยแล้วก็จะมีหน้าที่ควบคุมรังและวางไข่วรรณะที่2ผึ้งตัวผู้มีหน้าที่ผสมพันธุ์กับนางพญาผึ้งผึ้งตัวผู้ลำตัวมีขนาดใหญ่อ้วนและสั้นกว่าผึ้งนางพญาผึ้งตัวผู้ไม่มีเหล็กในมีลิ้นสั้นหาอาหารเองไม่ได้แต่จะรับอาหารจากผึ้งงานเท่านั้นหลังจากผสมพันธุ์กับนางพญาแล้วผึ้งตัวผู้จะตายทันทีโดยปริมาณของผึ้งตัวผู้จะขึ้นอยู่กับฤดูกาลวรรณะที่3ผึ้งงานมีหน้าที่ดูแลและผลิตอาหารให้กับนางพญาผึ้งงานจะมีขนาดเล็กที่สุดภายในรังจะมีปริมาณหลายหมื่นตัวขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของนางพญาผึ้งและปริมาณอาหารผึ้งงานเป็นผึ้งเพศเมียแต่ถูกสารของนางพญาควบคุมไม่ให้ผสมพันธุ์และวางไข่จะมีหน้าที่ตามอายุของผึ้งงานได้แก่ทำความสะอาดรังผลิตไข่ผึ้งเพื่อสร้างรังป้องกันรังและออกไปหาอาหารและผลิตอาหารป้อนให้แก่นางพญาและตัวหนอนเป็นไงบ้างจ๊ะรู้จักครอบครัวของฉันกันแล้วเริ่มสนใจที่จะเลี้ยงฉันมากขึ้นแล้วล่ะสิใช่ครับน่าสนใจมากเลยแต่แล้วเราจะเริ่มจากอะไรกันก่อนดีล่ะจ๊ะง่ายมากเลยจ้ะเพียงแค่พี่น้องเกษตรกรท่องแค่7เตรียมต่อไปนี้ก็สามารถเลี้ยงผึ้งพรหมไทยได้อย่างง่ายๆแถมได้กำไรอย่างเน้นๆอีกด้วยแล้วที่ว่า7เตรียมเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับเตรียมที่1เตรียมอุปกรณ์ในการเลี้ยงผึ้งพรหมไทยอุปกรณ์ในการเลี้ยงผึ้งพรหมไทยประกอบด้วย1กล่องเลี้ยงผึ้งพรหม2คอน3ที่ขังนางพญา4กระป๋องพ่นควัน5เหล็กงัดรัง6ไข่ผึ้ง7แปรงปัดผึ้ง8ชุดป้องกันผึ้งต่อยได้แก่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวหมวกตาข่ายถุงมือยาง9อุปกรณ์อื่นๆเช่นลวดสแตนเลสค้อนตะปูมีดหม้อถาดถังสลัดน้ำผึ้ง
และที่กรองน้ำผึ้งสแตนเลสเป็นต้นไม่ยากใช่ไหมล่ะเมื่อเราได้ทำความรู้จักกับอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยแล้วคราวนี้มาเริ่มเตรียมที่2กันได้เลยเตรียมที่2เตรียมเลือกสถานที่ในการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยควรเลือกสถานที่ที่ตั้งอยู่ในที่ร่มรื่นมีแสงรำไรเช่นบริเวณใต้ต้นไม้ลมพัดไม่แรงมากนักมีแหล่งน้ำสะอาดอยู่ใกล้ๆมีแหล่งอาหารผึ้งอุดมสมบูรณ์ได้แก่น้ำหวานและเกสรจากพืชถือว่าเป็นอีกหนึ่งเตรียมที่สำคัญมากเลยใช่ไหมคะใช่สิจ๊ะมันคือที่อยู่อาศัยของฉันเลยนะหลังจากเนี้ยพร้อมที่จะจับฉันกันหรือยังเอ่ยเตรียมที่3เตรียมการหาผึ้งโพรงไทยจากธรรมชาติ1เตรียมกล่องเลี้ยงผึ้งคอนกระป๋องพ่นควันที่ขังนางพญาผึ้งและอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อม2เตรียมบริเวณที่จะจับผึ้งให้มีความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน3พ่นควันบริเวณรังผึ้งเพื่อลดความดุของผึ้งลงเพื่อให้ทำงานได้สะดวก 4. ตัดรวงผึ้งทีละรวงพร้อมจับนางพญาใส่ที่ขัง 5. นำรวงผึ้งที่มีไข่หนอนดักแด้และรวงอาหาร1รวงมาทาบกับคอนที่ขึงลวดไว้แล้วใช้มีดบากร่องประมาณครึ่งหนึ่งของความหนาของรวงตามเส้นลวดแล้วดันเส้นลวดเข้าไปเสร็จแล้วใช้เชือกหรือหนังยางรัดเพื่อป้องกันรวงผึ้งหลุดออกมา 6. นำนางพญาที่ขังไว้มาแขวนหรือวางให้อยู่ระหว่างคอนหนอนกับคอนดักแด้ภายในกล่องเลี้ยง 7. กอบตัวผึ้งใส่รังใหม่ให้มากที่สุดแล้วตั้งรังใหม่ให้อยู่ใกล้หรือตำแหน่งเดียวกับรังเก่าผึ้งงานจากรังเก่าที่เหลือจะตามเข้าไปอยู่ในรังใหม่ 8. ประมาณ 1-2 วันผึ้งงานจะซ่อมรวงที่ชำรุดให้ติดกับคอนและคลุมเส้นลวดจึงแกะเชือกหรือหนังยางออก 9. ถ้าต้องการย้ายรังให้ปิดรังผึ้งในเวลากลางคืนและย้ายไปเลี้ยงในที่ต้องการแล้วเปิดรังเลี้ยง 10. หลังจากขังนางพญาประมาณ 2-3 วันก็จะต้องปล่อยนางพญาผึ้งออกจากกลักขังเพื่อทำหน้าที่ควบคุมรังและวางไข่ต่อไปถือว่าเป็นเตรียมที่มีความละเอียดกันเลยทีเดียวแต่ผมอดสงสัยไม่ได้ว่าเราจะมีวิธีการล่อผึ้งโพรงไทยอย่างไรครับไม่ต้องสงสัยไปหรอกค่ะคำตอบทุกอย่างอยู่ที่เตรียมต่อไปนี้เตรียมที่4เตรียมการล่อผึ้งโพรงไทยควรทำในบริเวณที่มีอาหารผึ้งสมบูรณ์และผึ้งในธรรมชาติชุกชุมโดยธรรมชาติของผึ้งโพรงไทยจะมีการแยกขยายพันธุ์ผึ้งเมื่อภายในรังมีประชากรหนาแน่นและจะอพยพไปตามแหล่งอาหารผึ้งตามธรรมชาติรังล่อผึ้งโพรงไทยอาจทำจากไม้หรือวัสดุอื่นๆทาด้วยไข่ผึ้งให้มีกลิ่นไข่ผึ้งด้านหน้ามีรูให้ผึ้งเข้าออกได้ควรตั้งให้สูงจากพื้นดินประมาณ50ซมถึง1เมตรเพื่อป้องกันศัตรูหมั่นตรวจสอบรังทุก7ถึง10วันเตรียมที่5เตรียมการจัดการดูแลในการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยควรมีการจัดการปรับสภาพแวดล้อมภายในรังผึ้งให้เหมาะสมให้ผึ้งมีสุขภาพอนามัยดีและรังผึ้งมีประชากรที่มีคุณภาพโดยบริเวณที่เลี้ยงผึ้งควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชนอกจากนี้แหล่งอาหารของผึ้งที่สำคัญได้แก่เกสรดอกไม้และน้ำหวานซึ่งผึ้งจะไปเก็บเกสรจากดอกไม้ต่างๆเช่นมะพร้าวข้าวโพดมะยาราบกระถิ่นนางาปาล์มน้ำมันลำไยนุ่นเป็นต้นโดยเกสรจากดอกไม้เหล่านี้มีสารอาหารประเภทโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินแร่ธาตุและจะเก็บน้ำหวานจากต่อมน้ำหวานของพืชชนิดต่างๆเช่นมะพร้าวเงาะกาแฟลำไยทุเรียนยางพาราเป็นต้นโดยผึ้งจะนำมาบ่มเป็นน้ำผึ้งซึ่งจะมีสารคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานแก่ผึ้งนอกจากนี้ผู้เลี้ยงผึ้งควรตั้งรังผึ้งใกล้กับแหล่งน้ำธรรมชาติหรือจัดหาน้ำสะอาดให้ผึ้งไว้ใช้อยู่ตลอดเวลาโดยผึ้งจะนำน้ำไปเจือจางน้ำผึ้งเพื่อไปเลี้ยงตัวอ่อนและช่วยรักษาอุณหภูมิภายในรังผึ้งอีกด้วยการจัดการดูแลให้ผึ้งมีสุขภาพอนามัยดีจะส่งผลต่อคุณภาพน้ำหวานที่ผลิตออกมาด้วยนะจ๊ะแต่แล้วผึ้งโพรงไทยจะมีศัตรูเหมือนสัตว์อื่นๆไหมจ๊ะมีสิจ๊ะผึ้งอย่างพวกเราก็มีศัตรูเหมือนสัตว์อื่นๆแหละจ้ะเตรียมที่6เตรียมระวังศัตรูของผึ้งโพรงไทยศัตรูของผึ้งโพรงไทยมี2จำพวกด้วยกันจำพวกที่1สัตว์ที่กินผึ้งเป็นอาหารได้แก่แมงมุมจิ้งจกตุ๊กแกคางคกกบอึ่งอ่างกิ้งก่าจิ้งเหลนนกต่างๆเป็นต้นสัตว์เหล่านี้จะจับผึ้งกินเป็นอาหารเมื่อพบในแหล่งเลี้ยงผึ้งให้กำจัดทิ้งหรือไล่ไปและทำความสะอาดรังอยู่เสมอแล้วจำพวกที่2คืออะไรเหรอจ๊ะแล้วมันน่ากลัวไหมครับ
จำพวกที่2แมลงศัตรูผึ้งได้แก่หนอนผีเสื้อกินไข่ผึ้งหรือ wax moth เป็นศัตรูที่สำคัญของผึ้งโพรงและพบในรังผึ้งที่อ่อนแอมีประชากรน้อยตัวแก่เป็นผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งมาวางไข่ในรังผึ้งตัวอ่อนซึ่งเป็นตัวอ่อนจะไปกัดกินรวงผึ้งให้เสียหายป้องกันโดยทำให้ประชากรผึ้งแข็งแรงมดต่างๆเช่นมดแดงจะเข้าไปกัดกินตัวอ่อนตัวแก่ผึ้งและจะขโมยน้ำผึ้งในรังป้องกันโดยการใช้เศษผ้าชุบน้ำมันเครื่องเก่าพันรอบเสาหรือขาตั้งรังผึ้งนอกจากนี้ยังมีแมลงศัตรูผึ้งอื่นๆได้แก่ตัวต่อปลวกและไรวารัวแบบนี้เราต้องหมั่นดูแลสังเกตเรื่องโรคแล้วก็แมลงของศัตรูผึ้งให้ดีนะน้องใช่จ้ะพี่เราถึงจะได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพเลยจ้ะถูกต้องแล้วจ้าเมื่อดูแลและป้องกันดีแล้วก็จะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพก็จะเข้าสู่เตรียมสุดท้ายนั่นก็คือเตรียมที่7เตรียมการเก็บน้ำผึ้งการเก็บน้ำผึ้งจะมีวิธีเก็บ2วิธีได้แก่1การเก็บน้ำผึ้งจากรังล่อผึ้งจะสร้างรวงอยู่ใต้ฝารังให้หงายฝารังตัดเอาเฉพาะรวงน้ำผึ้งส่วนรวงตัวอ่อนและดักแด้ให้นำเข้าคอนแล้วเก็บไว้ในรังนำส่วนที่เป็นน้ำผึ้งมาสับลงบนตะแกรงกรองสแตนเลสเพื่อให้น้ำผึ้งไหลออกมา2การเก็บน้ำผึ้งจากรังที่นำรวงผึ้งใส่คอนให้ตัดเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำผึ้งและนำไปสับบนตะแกรงเพื่อให้น้ำผึ้งไหลออกมาในกรณีมีถังสลัดให้นำรวงที่มีน้ำผึ้งมาปาดไขผึ้งที่ปิดหลอดรวงออกทั้ง2ด้านแล้วนำไปใส่ถังสลัดกรองด้วยตะแกรงกรองและควรกรองด้วยผ้ากรองอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้น้ำผึ้งที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนแล้วนำไปบรรจุในภาชนะที่สะอาดมีฉลากที่บ่งบอกรายละเอียดครบทั่วและสวยงามเห็นไหมล่ะจ๊ะเพียงแค่7เตรียมต่อไปนี้ก็จะทำให้พี่น้องเกษตรกรไทยสามารถเพิ่มผลผลิตและได้น้ำผึ้งที่มีคุณภาพช่วยลดต้นทุนแถมยังได้กำไรเน้นๆอีกด้วยนะจ๊ะอ้อแล้วที่สำคัญคนโบราณถือว่าน้ำผึ้งเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงร่างกายใช้เป็นส่วนผสมของยาแผนโบราณประกอบอาหารและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆหลายชนิดเช่นน้ำผึ้งสบู่โลชั่นอีกด้วยนะโหนี่น้ำผึ้งเนี่ยมันมีประโยชน์มากมายขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแค่นี้ยังน้อยไปยังมีประโยชน์มากกว่านี้อีกนะนอกจากผลผลิตหลักอย่างน้ำผึ้งแล้วเรายังมีผลผลิตอีกอย่างหนึ่งคือไข่ผึ้งด้วยนะจ๊ะการเก็บไข่ผึ้งทำได้โดยการนำรวงผึ้งที่เอาน้ำผึ้งออกหมดแล้วหรือรวงเก่าที่ผึ้งร้างไปแล้วใส่ในภาชนะต้มโดยใส่น้ำลงไปพอประมาณเมื่อไข่ผึ้งหลอมละลายแล้วนำไปกรองให้ปราศจากสิ่งเจือปนเมื่อเย็นแล้วไข่ผึ้งจะแข็งตัวสามารถนำไปทำผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่างเช่นเทียนยาหม่องลิปบาล์มเป็นต้นเยี่ยมมากเลยครับงั้นเราไปเตรียมการเลี้ยงผึ้งโพรงกันเลยดีกว่านะจ๊ะอย่าลืมทำตามขั้นตอนทั้ง7เตรียมให้ครบถ้วนด้วยนะจ๊ะโอเคจะเห็นได้ว่าการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยเป็นอาชีพที่น่าสนใจไม่น้อยเพราะสามารถสร้างรายได้เสริมหรือรายได้หลักให้แก่เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตต่ำเพราะผึ้งโพรงไทยมีอยู่แล้วในธรรมชาติไม่ต้องซื้อเก็บน้ำผึ้งครั้งเดียวก็คุ้มทุนการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยจึงเป็นแนวทางการทำการเกษตรที่นอกจากจะตอบโจทย์ในเรื่องการสร้างรายได้แล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปอีกด้วย